สวัสดีครับเฮ a บ y r ไรเครับรีวิวไฟฉาย Olight M2R Pro Warrior Version White Limited Edition ตัวนี้เป็นตัวที่ผลิตจำนวนจำกัดนะครับผมสั่งซื้อจากเว็บไซต์ Olight Thailand ในช่วงโปรโมชั่นซึ่งราคาของไฟฉายนะครับตัวนี้เมื่อซื้อในช่วงโปรโมชั่นนะครับอยู่ที่3060บาท3060 แต่ว่าผมซื้อมาก็คือมันจะมีแบบนี้นะครับก็คือเป็นรุ่น i5r สีดำกับตัวนี้ขายคู่กันในราคา3 0 6 0บาทเป็นช่วงโปรโมชั่นเดือน กันยายนปลายเดือนจนถึงต้นเดือนตุลาคมที่ผ่านมานี้เองปัจจุบันนี้ไม่มีขายไปแล้วนะครับหมดโปรไปแล้วแต่ยังมีขายราคาเต็มอยู่ซึ่งเฉพาะตัวไฟฉายตัวนี้ตัวเดียวนะครับราคาก็จะประมาณ3,000กันกลางๆนะครับไม่ไม่มีอันนี้แถมแล้วก็ราคาก็สูงขึ้นด้วยเพราะฉะนั้นถ้าใครสนใจแล้วยังไม่มียังหาซื้อได้ก็ไปกดซื้อแล้วก็ใส่โค้ดส่วนลดที่ทางเว็บไซต์เขาให้ไว้นะครับแต่ในช่วงโปรโมชั่นเนี่ยถ้าซื้อช่วงโปรทันเนี่ยจะคุ้มกว่าเยอะเลยนะครับ3,060บาท สองอย่างนี้นะครับโอเคผมเคยรีวิวไฟฉายในช่องไปแล้วนะครับในเวอร์ชั่นสีอื่นๆก็คงไม่มีอะไรมากมายนะครับตัวนี้เป็นสีขาว l i m i t ต็ดความสว่าง1,800ลูเมนแสงไปได้ไกลสุดที่ระดับสูงอยู่ที่300เมตรนะครับหน้ากล่องบอกว่าเป็น Deliberate นะครับเ e อ i ์ร uh, i b e r a t e t a c t i c a l o เป r a t i o n นะครับก็คือเป็น uh, แนวใหม่อะไรประมาณอย่างเงี้ยนะครับ เขาเรียกว่าอะไรอะ liberate คือแบบเหมือนปลดแอกอะไรประมาณนั้นนะครับคือเหมือนมันเป็นศัพท์สูงๆไงนะแต่เอาเป็นว่าคือแบบเหมือนเป็นนิยามใหม่อะไรประมาณนั้นนะครับก็ด้านหลังกล่องมีรายละเอียดของรันไทม์รวมถึงสเปคของไฟฉายตัวนี้บอกอยู่สามารถจะโพสต์วิดีโอไว้ดูหรือแคปไว้ดูก็ได้หรือจะไปอ่านในพินคอมเมนต์ก็ได้นะครับเดี๋ยวเรามาดูข้างในกันเลยครับกล่องเป็นกล่องซีลมายังไม่ได้แกะเลยนะครับโอเคนะครับเปิดแพ็ค ข้างในจะมีคำขอบคุณนะครับบอกไว้แล้วก็จะมีรูปเป็นการแนะนำวิธีชาร์จแบตเตอรี่รวมถึงการใช้งานตัว MCC cable ที่มีให้มานะครับ MCC นั้นย่อมมาจาก Magnetic Charging cable นะครับ MCC ซึ่งเวอร์ชั่นนี้เป็น MCC 3แล้วแหละนะครับเรายกตัวแผ่นปิดที่เป็นพลาสติกสีเหลืองออกเราจะเจอกับตัวซองสีดำแล้วก็มีอุปกรณ์อยู่ข้างในแต่น่าเสียดายนะครับในรุ่น ลิมิเต็ดไว้เนี่ยซองไม่ได้เป็นสีขาวเหมือนกับในรุ่นที่เป็นสีอื่นๆน,นะครับที่มีมาก็อาจจะเป็นรุ่นที่ปรับปรุงในอนาคตปัจจุบันตอนรีวิวนี้นะครับโอไล์ o ได้ออกโปรดักต์ใหม่คือ Warrior 3ครับเป็นรุ่นที่ออกมาทดแทน M2R Pro ในรุ่นนี้นะครับคือเปลี่ยนชื่อ เป็น Warrior 3เลยไม่ได้ใช้ชื่อ M2R 3 M version 3แล้วอะไรเงี้ยแล้ว M2R version 2 and version version 3อะไรเงี้ยพราะเปลี่ยนชื่อไปเลยในนี้จะมีสาย MCC cable คู่มือแล้วก็สายคล้องมือนะครับผมจะลองแง้มๆให้ดูก่อนแล้วกันนะครับน่าจะไม่ได้อ,ออกมาการใช้งานให้ดูอะไรนะครับเพราะว่าเป็นแค่การแนะนำเฉยๆผมกลัววิดีโอมันจะยาวไปก็จะเป็น MCC version ซนะครับซึ่งจะปรับแรงดันอัตโนมัติตั้งแต่ 1.5A 1. แแล้วก็ 2A แป้นเป็นสีแดงนอกจากนี้ก็จะมีสายพร้องมืออยู่ข้างในนะครับแบบนี้แล้วก็จะมีคู่มืออยู่ด้วยนะครับที่เหลือก็ไม่มีอะไรแล้วครับเก็บกล่องไปก่อนตัวไฟฉายมาในซองคุณภาพดีมากเป็นซองไนล่อนสีดำซึ่งจะมีฝาปิดด้านหน้านะครับเป็นพัค k l e หรือว่าเป็นเข็มขัดแบบนี้ด้านในจะมีการบุ กันรอยขีดข่วนนะครับซึ่งก็เป็น texture นุ่มๆมี rivet หรือว่ารูตาไก่ที่เป็นพลาสติกนะครับไม่ได้เป็นโลหะแล้วก็ตัว rivet นี้ไม่ขูดโดนหน้าเลนส์เพราะว่ามันห่างจากกันส่วนด้านหลังจะมี D-ring ก็คือเป็นห่วงเอาไว้เกี่ยว carabiner หรือไว้มัดนะครับกันลนหายแล้วก็บริเวณด้านข้างหลังนี้จะมีเป็น b กกระดุมนะครับที่เป็นโมลี่ลูปสามารถใส่กับเสื้อเกาะหรือเป้ได้ แล้วก็จะมีเบลลูปด้วยครับซึ่งออกแบบมาได้ดีแล้วซองเองก็เป็นไนลอนที่มีคุณภาพดีมากฟีลลิ่งดีมากด้วยด้านล่างมีเจาะรีเวทระบายน้ําแล้วก็ให้แสงลอดออกมาในขณะที่ใช้งานแล้วไฟฉายเกิดลั่นขึ้นมาความร้อนแล้วก็แสงจะมีการรอดออกมาทําให้เราทราบว่าไฟฉายกดใช้งานเปิดใช้งานโดยไม่ตัง้งใจส่วนด้านข้างก็จะมีแท็กยี่ห้อโอไลท์อยู่นะครับก็ปกป้องตัวไฟฉายได้แน่นหนาดีเลยซองนี้สามารถจะใช้งานกับ m 2 t m 2 r เวอร์ชันก่อนได้ใช้กับ Seeker 2 pro ได้ด้วยนะครับแล้วก็ใช้กับไฟฉายรุ่นอื่นๆที่มีขนาดใกล้เคียงกันได้ด้วยผมหยิบตัวไฟฉายออกมาจากซองแล้วนะครับตัวไฟฉายเองเป็นไฟฉายขนาด จับถือเต็มมือแหละแต่หัวไม่โตนะครับซึ่งก็บางคนอาจจะมองว่าเป็นขนาดที่เหมาะสมกับการใช้งานของแต่ละคนแล้วบางคนอาจจะมองมันใหญ่ไปสําหรับผมเนี่ยผมรู้สึกว่ามันค่อนข้างใหญ่ไปนิดนึงกับ Everyday Carry ถ้าใครมองหาไฟฉายที่มีน้ําหนักเบาวกว่านี้ขนาดเล็กกว่านี้นะครับผมแนะนำนะครับถ้าจะอยากได้เป็นทัค t i c อ l ด้วยนะครับก็จะแนะนำไปที่รุ่น o l h t วอร์เรอร์มินิเวอร์ชัน2นะครับซึ่งปัจจุบันเองก็ออกมาหลากหลายสีเลยเท่าที่จําได้ตอนนี้จะมีสีดานะครับสีส้มนะครับสีน่าจะเป็น m มล์เท s k กายนะครับลิมิเต็ดส่วนสีอื่นๆเนี่ยผมไม่แน่ใจว่ายังจะมีตามออกมาอีกกี่สีแล้วมีสีอะไรบ้างอ๋อแล้วมีสีขาวด้วยนะครับใน Warrior Mini Version 2นะตัวมันจะเล็กกว่านี้ใช้แบตเล็กกว่านี้น้ำหนักเบากว่านี้นะครับส่วนตัวนี้ก็จะเป็นตัวที่ซีเรียสขึ้นมาอีกสำหรับใครที่ชอบทักที่เข้าจ๋าจะจ,จัดเลยนะครับ ก็มาดูกันเลยนะครับโครงสร้างของไฟฉายรุ่นนี้ผลิตด้วยอลูมิเนียมอลลอยนะครับแต่ว่าในซีรีส์สีขาวของโอไล h ์ ight, คาดว่าน่าจะทุกตัวนะครับไม่ได้ใช้กรรมวิธีทําผิวแบบอะโนดิ์แล้วนะครับตัวนี้น่าจะใช้วิธีกรรมวิธีทําผิวคือเซรามิกโค้ดหรือว่าเซราโค้ดให้สีที่มีความเนียนสมูทแล้วก็มีความด้านสังเกตดูว่าแม้จะเป็นสีขาวเองแต่จะมีการสะท้อนแสงไม่ค่อยเยอะนะครับดู รายละเอียดแล้วดูคลีนมากบางคนจะมองว่ามันคล้ายกับชุดของส t รอมทู o ปอร์ใน Star Wars นะครับก็จะเรียกว่าสตรอมทูเปอ e ์อ d i ิชันก็ได้ซึ่งบริษัทมีดหลายๆบริษัทที่ทำคอ o ์เ r a ท์อย่างแม้แต่ o l i ล h t เองก็ทำมีดของตัวเองออกมาแล้วนะครับหรือแม c คอ t e ทคเองก็ทำเป็นสีสกรีมเป็นสี Black and white หรือ White and Black แบบนี้ด้วยนะครับเหมือนกันก็จะเรียกว่าสตรอมชาร์ดสตรอ r ชาร์ดโอสตรอมทูเปอร์นะสตรอมชาดมันนินจาสีขาวใน GIJ o e ก็ได้เหมือนกันนะ ส่วนเบซิลนะครับรุ่นนี้ใช้สแตนเลสสตีลเบซิลสีดาไม่ได้ใช้สีฟ้าหรือน้ําเงินเหมือนที่ใช้ใช้กันในรุ่นสแตนดาร์ดที่เป็นเวอร์ชันบอดี้ดำนะครับ LED ข้างในคาดว่าน่าจะเป็น LED ที่มีความสว่างแรงสูงไม่แน่ใจว่าตอนนี้ใช้เป็น Luminous SST-40 หรือว่าใช้ Cree XHP 35Hi หรือ HD นะครับแต่ว่าถูกบล็อกไว้ด้วย o p ปติคอที่เป็น TIR l ลน s ซึ่ง Optical นี้จะออกแบบมาให้ทั้งกระจายและรวมแสงในเวลาเดียวกันนะครับคือจะเปลี่ยนจาก Reflector ในรุ่น M2R กับ M2T สมัยก่อนนะครับพอมาเป็นรุ่น Pro เนี่ยจะเปลี่ยนเป็นจาก Reflector เป็นออปติคอลเลนส์แทนซึ่งก็จะมีคุณสมบัติพิเศษก็คือขนาดของออปติกจะมีขนาดเล็กตัดแสงไปไกลแล้วก็สามารถควบคุมแฮเทิแสงได้อย่างสวยงามนะครับตรงกลางเป็นฟรอสต์ลองสังเกตดูก็ได้นะครับ จะเป็นเหมือนเป็นฟ้าๆแล้วค่อนข้างจะใสๆส่วนเบเซลนี่ก็ออกแบบมาเพื่อใช้กระแทกนะครับด้วยแล้วก็ใช้เป็นเหมือนกับเท่ๆหล่อๆอะไรเงี้ยจับมาใช้ทุบหัวคนเป็นอาวุธได้นะครับด้านข้างมีชื่อยี่ห้อโอไลท์นะครับสกรีมสีก็สวยดีดูคลนดีนะครับอีกฝั่งนึ่งจะเป็นชื่อรุ่นนะครับ m 2 r pro warrior serial number 2822นะครับตัวนี้ไม่แน่ใจว่าผลิตออกมาทั้งหมดกี่ตัวนะครับ ในโลกแต่ว่าผลิตครั้งเดียวแล้วเลิกผลิตแล้วนะครับปัจจุบันเองก็มี warrior 3ก็คือไอันนี้เป็น m 2 r pro ใช่ไหมก็คือเหมือนเป็น m 2 r pro เวอร์ชันถัดมานะครับซึ่ง warrior 3เองก็น่าจะมาถึงในประเทศไทยช่วงปลายเดือนตุลาคม2021ที่จะถึงนี้นะครับผมไม่แน่ใจว่าผมจะได้มารีวิวไหมแต่ว่าน่าจะมาน่าจะเข้าแล้วก็ผมอาจจะต้องซื้อมารีวิวเองนะครับส่วนด้านข้างจะมีปุ่มเปิดปิดซึ่งปุ่มนี้จะทําหน้าที่เป็นทั้งปุ่มเปิดปิด Memory Mode แล้วก็เป็นปุ่มปรับความสม่งรวมถึงเข้าสตรบด้วยแล้วก็ตรงคอไฟฉายนะครับมีร่องสำหรับติดตั้งคลิปซึ่งคลิปนี้จะเป็นคลิปสเตเลสสีดำเป็นแบบ2 w w y สสามารถจบฮก b e z e l Up นะครับหรือว่า Bezel Down แบบนี้ก็ได้แล้วก็หวัวตรงนี้จะมีความเหลี่ยมซึ่งช่วยในเรื่องของการป้องก,กันการกลิ้งเวลาเราวางไฟฉายไปในพื้นที่ที่มันไม่เสมอราบนะมันอาจจะกลิ้งแล้วก็ตัวคลิปเองก็ช่วยเบรกด้วย ปุ่มตรงนี้จะเป็นปุ่มยางนูนสีดำนะครับในรุ่น r r i o r 3ที่อ,อ,อัปเกรดมานะครับจะมีไฟอิดิเตอร์อยู่ด้านข้างแทนที่จะเป็นตรงกลางและปุ่มก็จะแบนแล้วก็ใหญ่ขึ้นกว่าเดิมด้วยนะครับเดี๋ยวลองไปดูกันในอนาคตแล้วกันว่ามีมาเรียแล้วมันจะเป็นยังไงบ้างนะครับไลน no ์โนริงกันเลื่อนก็เหมือนกันนะครับเป็นลายหย,ยาบๆยาบจับถนัดมือดีด้านท้ายมีช่องติดพ็อกเก็ตคลิปด้วยถ้าต้องการจะรีเวิร์สก็ได้นะครับฝาท้ายมีรูร้อยแลนยาร์ดหรูด้านข้าง เป็นรูที่รีเซสหรือว่าแอบซ่อนได้ดีมากแล้วก็ไม่บาดเบียดโดนร่างกายส่วนสวิชท้ายเป็นสวิชนูนนะครับซึ่งเป็นอลูมิเนียมหรือสแตนเลสเป็นโลหะเป็นตุ่ม3มปุ่มนี้ครับออกแบบมาให้สามารถวางเทลสแตนได้แล้วก็ยังคงชาร์จแปะชาร์จได้แล้วก็ตัวปุ่มสวิชเองก็สูงขึ้นกว่ารุ่น M2R นะครับแต่ไม่สูงกว่า M2T นะ M2R รุ่นก่อนนะครับที่ไม่โปรมันจะแบนแบนะครับเดี๋ยวผมค่อยมาเทียบให้ดูท้ายวิดีโอเอหรือว่าเทียบกันเลยก็ได้นะครับ อันนี้คือ M2R ไม่โปรนะครับปุ่มมันจะแบนแบบนี้เลยตัวตัวโปรเขาย,ยกปุ่มสูงขึ้นคือช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการกดใช้งานให้ง่ายขึ้นนะครับคือสูงขึ้นก็กดง่ายขึ้นแต่อยากให้วางเทสตนได้อยู่เพราะฉะนั้นถ้าปุ่มสูงหนึ่งเดียวมันก็วางไม่ได้เขาเลยต้องเสริมตุ่ม3ตุ่มนี้ขึ้นมาแลยช่วยให้ไฟฉายยังคงสามารถชาร์จแมกเนติกชาร์จได้ด้วยนะครับเดี๋ยวเราลองมาดูข้างในกันบ้างน,นะครับเปิดข้างใน นะครับเราจะเจอคอนแทคบอกไว้เลยว่าเป็นขั้วลบตรงนี้จะมีตัวบล็อกแบตเตอรี่อยู่ด้วยนะครับแล้วก็แบตเตอรี่ที่ให้มาเป็นแบตเตอรี่ขนาด2 1 7 0 0คัสตอมนะครับหัวนูนมีวงจรแล้วก็จะมีคัสโซดกับแอนโอดหรือว่าขั้วบวกลบอยู่อีกฝั่งหนึ่งที่อยู่ข้างกันแล้วก็ฝั่งนี้ก็จะเป็นขั้วลบปกตินะครับอันการออกแบบนี้มันออกแบบมาให้ไฟฉายเนี่ยช่วยชาร์จแบตเตอรี่และปล่อยกระแสไฟนะทั้งเข้าและออกเร็วขึ้นกว่าเดิมชาร์จเร็วขึ้น เวลาชาร์จเนี่ยน่าจะคิดว่าประมาณ5ชั่วโมงครึ่งนะห้าจชั่วโมงจากแบตเตอรี่หมดจนถึงเต็มความจุแบตเตอรี่ตัวนี้อยู่ที่5,500ม ah, ิลลิแอมแปร์แรงดัน3 6โวลต์นะครับแบตเตอรี่ตัวนี้ถ้าซื้อต่างหากเนี่ยเกือบ900บาทเลยนะประมาณ860หรือว่ายัางไงนะครับซึ่งถ้าตีหักแบตเตอรี่ออกประมาณเกือบ900เนี่ยไฟฉายราคา30,60บบาทแถมไอตัวดำๆตะเกียบนะครับตัวเนี้ยด้วยนะ แล้วก็ส่งฟรีอีกผมว่าโคตรคุ้มเลยถ้าซื้อในช่วงโปรนะแต่ถ้าใครซื้อนอกช่วงโปรก็อาจจะรู้สึกว่ามันแพงไปหน่อยมันก็ธรรมดานะครับท้ายมีการติดตั้งโอริงมาแล้วก็ท่อสังเกตดูว่าจะเป็นท่อที่เปลือยเนื้อของสีออกเราจะเห็นว่าด้านในท่ออลูมิเนียมนี้จะไม่มีการทำอะโนดซ์นะครับเป็นอลูมิเนียมเปลือยเปอยเลยแต่ว่าด้านนอกจะมีการเคลือบสีอยู่นะครับซึ่งอันนี้น่าจะเป็นสีเซรามิคโค้ดนะครับไม่ได้ใช้อโนดิซ์ท้ายก็เหมือนกันนะครับแบบนี้ การใช้งานก็ใส่แบตเตอรี่กลับเข้าไปโดยหันโพซิทีฟควบวกหันไปทางหัวแล้วก็ขันสกรูตัวฝาท้ายนะครับกลับเข้าไปในลักษณะนี้แล้วเดี๋ยวมาดู UI หรือ user interface กันนะครับสำหรับ UI หรือ user interface ของไฟฉายตัวนี้จะมีการกดใช้งานจากปุ่มสวิชตั้งแต่ท้ายนะครับจนถึงด้านข้างด้วยกันทั้งหมด สองอย่างโดยสวิตช์ท้ายเนี่ยจะมีการกดเปิดที่ระดับมีเดียมและระดับแม็กซิมัมหรือว่าระดับแรงสุดนะครับแล้วการกดจะมีการสั่งงานทั้งเปิดชั่วคราวแล้วก็เปิดค้างคือเปิดติดตลอดไม่ต้องเอานิ้วกดไปที่ที่ปุ่มค้างนะครับโดยการกดแอคชั่นก็คือเวลาเราต้องการจะเปิดชั่วคราวแบบมีเดียมนะครับก็แตะลงไปแค่ครึ่งเดียวเหมือนชัตเตอร์กล้องถ่ายภาพไฟฉายจะติดขึ้นมาที่ระดับใดๆก็ตามนะครับ น่าจะเป็นระดับมีเดียมนะครับค้างไว้ปล่อยมือเมื่อไหร่ไฟดับถ้าต้องการเปิดระดับมีเดียมค้างก็เพียงแต่แท็บล้วรีบยกนิ้วออกนะครับแบบนี้ไฟที่ปุ่มจะแสดงให้เราเห็นว่าเป็นสีสม้มคือระดับพลังงานต่ํากว่า30%นนะครับลงมาแท็บอีกครั้งก็ปิดส่วนการเปิดแรงสุดก็คือคลิกลงไปให้สุดแล้วปล่อยมือนะครับหรือว่าจะเป็นการคลิกให้สุดแล้วโฮไว้ก็ได้แสงก็จะค่อนข้างแรงเลยนะครับปล่อยมือเมื่อไหร่ไฟดับหรือว่าจะเป็นการคลิกสุดแล้วก็อย่างนี้ก็ได้นะครับ เราสามารถจะโออรา์ ine, หรือว่าการลัดขั้นตอนนะครับด้วยการกดเปิดโชว์คราวเราจะไปแรงสุดได้ด้วยนะครับด้วยการกดคลิกสุดแล้วปล่อยหรือว่าคลิกแล้วโฮลงไปนะครับแสงก็จะบัมจากมีเดียมขึ้นไปสูงสุดซึ่งแสงสูงสุดของไฟฉายตัวนี้อยู่ที่1,800ลูเมนส่วนระดับมีเดียมอยู่ที่250ลูเมนนะครับนี่คือการสั่งงานด้วยการกดสวิตช์ท้ายนะครับแตะติดนะครับแตะติดปล่อยดับหรือว่าจะเป็นติดแตะแล้วยกนะครับก็ได้หรือว่ากดสุดแล้วยก หรือว่ากดสุดค้างไว้ก็ได้นี่คือการกดใช้สวิตช์ท้ายเดี๋ยวเรามาดูสวิตช์คอกันบ้างน,นะครับการใช้งานสวิตช์คอนะครับก็เหมือนกับสวิตช์ท้ายเลยเพียงแต่ว่าโหมดสวิตช์คอจะมีระดับความสว่างให้เลือกใช้งานเยอะกว่ามีวิธีกดที่หลากหลายกว่ากดสวิตช์คอได้เลยโดยไม่จําเป็นต้องกดสวิตช์ท้ายก่อนนะครับทําหน้าที่เป็นสวิตช์ปิดเปิดอิเล็กทรอนิกส์เลยด้วยการกด1คลิกนะครับเพื่อเปิด last use memory แสงล่าสุดแสงจาแสงอะไรไว้ มันเปิดมาใหม่ก็จะจําอยู่หมดนั้นนะครับเราจะมีไฟแสดงสถานะแบตแสดงตลอดเวลานะครับที่ไฟฉายเปิดใช้งานซึ่งสีส้มก็ไม่ได้เต็มเขียวนี่คือเต็มแดงนี่คือวิกฤตนะครับกดอ,อีกครั้งนึงปิดไฟหลังจะเปิดไฟมาแล้วต้องการปรับความสว่างนะครับแบบละเอียดก็คือกดสวิตช์ค้างไว้จนกว่าไฟจะแรมขึ้นแล้วก็จะวนกลับมาที่เบาอีกโดยโหมดที่มีทั้งหมดตอนนี้นะครับนี่คือจะเป็นโหมด l o รายงานไว้ว่าเป็น15ลูเมนหนึชั่วโมง มีเดียมหนเออมีเดียมสองนะครับหกสิบูเมนส์ที่40ชั่วโมงมีเดียม2องสองร้อยูเมนอยู่ที่10ชั่วโมงแล้วก็ไฮนะครับเจ็ดรยห้าสิูเมนใช้ได้160นาทีแล้วจะดรอปความสว่างลงเหลือ250ร้อยหู้เมนใช้ได้อีก40นาทีนะครับส่วนหมด Ultra l โ w กับ t ทอร์นะครับไม่มีแหม u l ล r a l โ w กดใช้งานได้ด้วยการไฟฉายปิดอยู่กดสวิชข้างค้าง,างนะครับประมาณ2อวินาที ไฟจะติดขึ้นมาที่ระดับ ultra low หรือว่ามูนนะครับอยู่ที่1ลูเมนส50วันแต่เมื่อเราข้ามโหมด ultra low หรือมูนไปแล้วนะครับจะไม่มีมูนให้ใช้แล้วต้องเรียกใหม่ด้วยการกดสวิตช์ค้าง form off นะครับส่วนเทอร์โบนะครับกดได้ตั้งแต่ไฟเปิดหรือปิดก็ได้นะครับกด double click หรือ double tap ที่สวิตช์ค้างนะครับสครั้งก็จะเป็นการพาแสงไปอยู่ที่1,800ลูเมนสนะครับ ดันไทมใช้ได้4นาทีครึ่งนะครับที่1800ลูเมนถือว่าค่อนข้างดีเลยนะแล้วจะดรอปลงเหลือ750ลูเมนใช้ได้อีก145นาทีแล้วจะดรอปลงอีกเหลือ250ลูเมนที่45นาทีนะครับกด f อร m off ก็ได้นะครับ1 2ก็เป็นเทอร์โบเลยนะครับแล้วก็สามารถจะกดใช้งานตอนที่ไฟเปิดจากสวิตช์ท้ายก็ได้นะครับเทอร์โบดับพลกทีก็จะพาแสงกลับมาก่อนหน้านี้ที่จะไปแสงหลักที่มันเป็นแสงแรงนะครับ ส่วนการกดทริปเปิลคลิกหรือ3คลิกนะครับหนึ่งสองสามจะเป็นการเข้าสตรปนะครับกดได้ตั้งแต่ไฟปิดหรือเปิดก็ได้นะครับหนึ่งสองสามที่สวิชข้างเปิดอยู่ก็กดหนึ่งสองสามได้เหมือนกันอันนี้คือเป็นการเข้าสตรปนะครับส่วนการล็อกเอาท์และการเข้าโหมดสลีปมีหรือเปล่าเดี๋ยวผมลองดูนะเดี๋ยวนะเปิดก่อนไม่มีนะครับการล็อกเอาท์ไฟฝาได้ไหม นะครับไม่ได้นะครับรุ่นนี้เพราะว่าคอนแทคมันแตนตลอดเลยนะครับคลายจนจะหลุดอยู่แล้วนะครับไฟก็ยังเปิดได้อยู่จนเห็นโอริงแล้วอะไฟยังทํางานอันนี้ใช้เมคานิกล็อกไม่ได้นะครับการล็อกอิเล็กทรอนิกล็อกนะครับกดสวิตช์ข้างค้าตอนที่ไฟปิดอยู่นะฟ m o มออฟนะกดโฮไว้ ide, ประมาณ4วินาทีนะครับไฟมูนจะติดขึ้นมาก่อนแล้วมันก็จะดับไป แท็บสวิตทุกครั้งไฟสีแดงที่สวิตจะขึ้นนะครับที่ด้านข้างทําให้เราทราบว่าแบตเตอรี่บรรจุอยู่ข้างในมีพลังงานแต่ไฟอยู่ในสถานะล็อกเอาท์นะครับก็คือใช้งานไม่ได้อนล็อกหรือว่าจะออกจากการล็อกนะครับก็กดสวิตข้างข้างนะครับประมาณเอ่วินาทีเหมือนกันแสงก็จะติดขึ้นมาที่ ultra low นี่คือเป็นวิธีล็อกแบบอิเล็กทรอนิกส์ล็อกนะครับคือล็อกด้วยใช้วงจรล็อกไม่ได้ใช้การถอดแบตเตอรี่หรือคลายฝาล็อกนะครับนี่คือ olight warrior นะครับ M 2 R Pro นะครับ Warrior สี White Limited Edition นะครับปัจจุบันนี้ผมยังไม่มีตัวสีม่วงเท่านั้นนะครับนอกจากนั้นก็จะมีตัวสี Bronze c a r m o l ซึ่งก็ไม่มีเหมือนกันสองตัวนี้ถ้ามีม่วงกับ Bronze c a r o l ผมมีครบแล้วนะครับดำผมไม่ได้ซื้อนะครับก็ประมาณนี้สุดท้ายก็เป็นโบนัสนะครับลืมบอกไปนะครับว่าท้ายไฟฉายเป็นแม่เหล็กที่แรงมากเลยใช้ดูดติดกับตัวถังรถกับเสาโลหะกับตู้โลหะได้นะครับ ตอนนี้ที่ออกมาแล้วมีสีดำนะครับสีส้มลิมิเต็ดบลูลิมิเต็ดเดสสแตนนะครับออฟฟิทดับกรีนกันเมทัลนะครับสีเทาสีดำผมไม่ได้ซื้อไว้เนาะแล้วก็คาโมนะครับก็จะมีเป็นโอเชียนคาโมนะครับสวยดีนะมีรีวิวไปแล้วนะครับพวกนี้มีรีวิวหมดเลยแล้วก็เป็นกรีนคาร์โมแล้วก็เป็นเพจชูออติกหรือเป็นธงชาติสหรัฐ ผมยังไม่มี p พ r p l e นะครับม่วงแล้วก็ดำไม่ได้ซื้ออยู่แล้วนะครับเพเม่วงแล้วก็จะมีอีกอันจะเป็น Bronze นะครับ Bronze c a m o นะครับถ้าไม่ลืมเดี๋ยวจะ Insert ไ์ตไปแถวๆนี้แล้วกันก่อนจบคลิปนะครับแล้วก็ไว้ Warrior อ M2R Pro นะครับ M2R M2R Pro นะใน Warr i o r นะครับน่าจะจบแค่นี้แหละไม่น่าจะมีสีอื่นออกมาแล้วนะครับเพราะตอนนี้เป็น Warrior 3 Series แล้วนะครับแล้วติดตามรีวิวตัวใหม่ ได้อีกในอนาคตขอบคุณมากทุกคนที่ติดตามชม h e b e r i d e n Out